่อไปครับไปดูเรื่องราวที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลเป็นเงินตราได้นะฮะนั่นก็คือการทำอาชีพนะครับเราไปดูชาวประมงก็จับปูยักษ์ได้คุณรัชนีปูยักษ์ครับน้ำหนักเกือบ2กิโลอุ้ยดูอย่างนี้ดูไม่ออกอ่ะยักษ์ขนาดไหนเทียบกับขนาดไหนเทียบกับปูตัวอื่นดูครับเต็มตะกร้าเลยค่ะเต็มตะกร้าเลยครับตัวเดียวครับดูกล้ามเขาครับนี่ไม่รู้ไปเข้าฟิตเนสที่ไหนมาเนี่ยนะกล้ามใหญ่มากกล้ามใหญ่เหลือเกินนี่เขาไปจับได้ที่ป่าโกงกลางนะฮะโอ้โหจังหวัดกระบี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์จริงนะครับท่านผู้ชมครับคุณสาลิฟะหวังจิตนะครับเจ้าของร้านอาหารคลองกระคลองกรวดซีฟู้ดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่คลองกรวดซีฟู้ดคุณนะคลองกรวดกระบี่ใช่ไหมนี่เขาบอกว่าชาวประมงเขาไปจับมาได้ปูยักษ์มานะครับก็มาเขาชาวประมงเนี่ยจากท่าเรือเขาไปจับที่ป่าโกงกลางตำบลเขาทองให้ดูโอ้ยดูเทียบให้เห็นครับเขาใหญ่จริงเนาะความยักษ์ใหญ่ของเขาถ้าไซส์เล็กอะไซส์เล็กพี่กำพูมันจะมีตั้งแต่5ตัวโล7ตัวโลแกก็อยู่ในวงการมานานแกเพิ่งจะเคยเห็นปูตัวใหญ่ขนาดนี้นะ3ตัวโลก็มีนะแต่ว่า2ตัวหรือว่าตัวเดียว2โลเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ก็เลยรับซื้อเอาไว้เพื่อเอาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมว่าปูไซส์ใหญ่ขนาดนี้มันก็มีเหมือนกันโอ้ใหญ่ๆๆถ้าเทียบกับแขนมันเป็นปูที่หายากมากๆไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วแกก็เอามาเลี้ยงไว้ในบ่อพักในร้านนี่แหละลักษณะของมันเป็นตัวผู้นะครับคล้ายๆปูดำมีสีเขียวอมน้ำตาลมีกล้ามขนาดใหญ่แข็งแรงมากนะครับ2กิโลนะประมาณนั้นปูชนิดนี้เขาเรียกว่าปูทองหลางครับหรือว่าปูหน้าขาวบางคนเรียกปูหน้าขาวราคาก็อยู่ที่กิโลละ350คุณรัชนีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็700นะครับปูตัวละ700นะครับโอ้แต่ว่าแกบอกว่าแกจะไม่ทำเป็นอาหารหรอกเพราะว่ามันหาดูยากเอาไว้ดูดีกว่าอ๋อเลี้ยงไว้ดูเล่นเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นก็ดีนะคะแล้วก็ว้าวตกตื่นเต้นตกใจเพราะว่าถ้าเรากินเนี่ยมันจะอร่อยแค่วันเดียวแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่นานๆเนี่ยเขาจะเป็นอาหารตาของอีกหลายคนเลยแกบอกเนี่ยฮะแกบอกเนี่ยเนี่ยเกือบ2โลอ่ะก็ขาดนิดหน่อยเอาถือว่า2โลแล้วกันจ้า1945ก็เกือบ2โลนะครับแกบอกว่าที่เคยเห็นใหญ่นะก็คือปูตัวเมียสักโลหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่แล้วมากแล้วนะแต่เพิ่งจะเคยเห็นปูตัวผู้ที่แบบ2กิโลไปฟังพี่สาลิฟะดูนะครับก็มาตำๆนี่แถวๆไหนอันที่เขาแถวๆกรอบกวนนี่แหละเขาใช้วิธีแบบไหนพออยู่เขาใช้วิธีดักไส้ที่ว่าลบปูใช่ไหมมันค่ะลบปูเหมือนกับเขาดักธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่นึกว่าคิดได้ตัวใหญ่แบบนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้ำหนักประมาณ 1.9 1.5 ก็เกือบ2โลนะค่ะครับเท่าจีพันมานี้เคยมีตัวใหญ่แบบนี้มั้ยเคยได้ไม่เคยได้มีได้ก็ประมาณโลนึงแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่คล้ายไม่คล้ายตัวนี้ไหวๆแต่ว่าถ้าเราคล้ายลูกค้าก็ขึ้นตากิโลก็คือตำมาหันกันถ้ากล้ามันตกเป่งว่าเลยอย่ามาตัวนี้ไม่ตำคือไหวนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับปูที่ว่านี้เขาเรียกว่าปูทองหลางปูหน้าขาวนะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะที่ป่าโกงกลางอำเภออ่าวลึกเกาะลันตาเกาะเหนือคลองอำเภอเมืองนะครับก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากนะฮะป่าโกงกลางที่นี่เมืองกระบี่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยยังเห็นปูไซส์ใหญ่ขนาดนี้คือความจริงแล้วเนี่ยปูมันก็คงจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางทีเราก็จับเขาซะก่อนตั้งแต่เขายังไม่ถึงกิโลเนาะมันก็โอกาสจะรอดไปใหญ่ยักษ์เนี่ยก็ยากอยู่ก็ทำให้เรารู้ว่าเขาโตได้อีกนะนะฮะแต่ไม่รู้รสชาติเป็นไงน้ำประเภทไหนที่พวกเราไม่ค่อยกินกันอ่ะค่ะมันก็จะเห็นเลยว่ามันใหญ่ไปได้นะเราไม่กินเช่นอะไรอ่ะคุณรัชนีมีไหมสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเราจะกินเกือบหมดนะที่เราไม่ได้กินอะไรเนี่ยมีไหมวันก่อนไปเราไปตลาดที่ไหนนะที่ไปเห็นปลาเนี่ยกระบี่นี่แหละปลาอะไรนะปลากระพงปลากระบี่นี่แหละเอ้ยปลากระบี่จังหวัดกระบี่นี่แหละปลากระพงใช่ไหมใช่กระพงตัวละ5กิโลอ่ะใช่ตัวหนึ่ง5กิโลท่านผู้ชมคือทะเลอันดามันเราอะค่ะปลากระพงอะนะคือค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์และเป็นปลาทะเลจริงๆไม่ได้ปลาเลี้ยงโตนี่อีกนะใหญ่กว่าคุณเฮ้ยนี่ฉันโอ้โหเวอร์ละคุณนิดน้ำหนักเท่าไหร่53
เห็นตัวเล็กๆนี่ขอโทษนะคะ53เนี่ยแน่นในค่ะเนาะมันหนักอะไรวะแชมป์หนักกระดูกค่ะกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่เป็นคนกระดูกใหญ่ไม่น่าจะหนักอะไรนะ